ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นธรรมรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์สู่สังคมไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวาสำหรับรายการวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพ.ศ. 2563ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชดร.รวิศตาแก้วและดร.แสนชดารัมย์ได้รับเมตตาจากพระครูโกศลท่านจะมาร่วมเสวนาท่านรับนิมนต์นะครับจะมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้ขอท่านผู้ชมพบกับการเสวนาได้เลยครับกราบนมัสการพระคุณครับขอเจริญพรเจริญพรท่านผู้ชมครับครับครั้งที่แล้วอาจารย์ดร.รวิศเป็นไงอ๋อครั้งที่แล้วคือประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับรายการนี้มันเป็นรายการสาธารณสงเคราะห์คือการสงเคราะห์ของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคมไทยมันมีบทบาทอยู่2เรื่องนะครับคือเรื่องหนึ่งคือเราเห็นอยู่ในขนบธรรมเนียมโบราณคือสงเคราะห์ทางด้านธรรมและในขณะเดียวกันสาธารณสงเคราะห์อีกด้านหนึ่งคือปัจจุบันเรามักจะเริ่มเห็นพระสงฆ์ลงไปเยี่ยมเยียนประชาชนทำบ้านแล้วก็ไปดูว่าใครยากจนมีปัญหาอะไรก็เอาของเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปช่วยเหลือซึ่งบทบาทนี้มันเป็นบทหลายคนมองแล้วอาจจะเห็นว่าเป็นบทบาทใหม่ซึ่งจริงๆมันก็เกื้อหนุนกันอยู่แต่เดิมทีการเกื้อหนุนเนี่ยพระไม่ได้ลงไปเกื้อหนุนเองแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมาที่วัดบ่อยแล้วก็พระก็จะติดไอให้ติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้การบทบาทบางครั้งชาวบ้านประกอบกิจจนกระทั่งไม่มีเวลาไปวัดทั้งนั้นเป็นหน้าที่ที่พระคงต้องไปเยี่ยมและให้ธรรมะถึงบ้านนะครับประเด็นมีอย่างนี้ครับครั้งที่แล้วเราคุยกันแล้วผมมีติดใจอยู่3คำนะเนื่องจากว่าอาจารย์แสนพูดถึงเรื่องสัจจะสัจจะอะไรนะอ๋อสัจญาณสัจญาณสัจญาณกิจญาณกิจญาณและกัปปะญาณกัปปะญาณเออผมอยากนมัสการถามพระคุณเจ้าครับ3อย่างเนี่ยพูดแบบภาษาง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านจะได้เข้าใจยังไงครับท่านก็จริงๆอย่างที่อาจารย์กล่าวมาสักครู่ว่าพระไม่ได้ที่จะพาคนไปนิพพานหมดใช่เพราะบางคนเข้าใจเอ๊ะถ้าไปวัดเนี่ยเดี๋ยวควรไปนิพพานเรายังมีทรัพย์สมบัติยังห่วงอะไรอยู่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าประโยชน์ของเรานั้นมีอยู่3อย่างประโยชน์ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราต้องการปัจจุบันเนี่ยให้มีประโยชน์เนี่ยเรายังไม่ไปนิพพานจะทำอย่างไรต่อมาก็คือประโยชน์ภายหน้าคือสัมปริยะกถาประโยชน์ถ้าหากว่าตอนนี้เรามีปัจจุบันเราทราบประโยชน์ปัจจุบันแล้วเนี่ยเรามีประโยชน์ภายหน้าก็คือไม่ไปสู่บายแน่นอนอาจจะมาอยู่เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์หรือเป็นพรหมอะไรก็แล้วแต่ตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ประโยชน์สูงสุดก็คือปรนัตปรมัตถประโยชน์คือนิพพานเพราะนั้นประโยชน์ทั้ง3อย่างเนี่ยก็ไปพร้อมๆกันสามารถจะทำพร้อมๆกันได้นะเพราะนั้นตรงนี้การที่พระในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าไปหาคนทุกชนทุกกลุ่มนะไม่ใช่ว่าจะไปหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็เพียงแต่ว่าเอ๊ะเมื่อไปสอนกลุ่มไหนเนี่ยก็ต้องสมัยนี้เรียกว่าวิเคราะห์ก่อนว่าเมื่อเราไปหาคนกลุ่มนี้เราจะเอาอะไรไปสอนในอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วว่าพระพุทธเจ้าไปหาปัญจวัคคีย์ท่านก็ต้องสอนนะเรื่องที่ปัญจวัคคีย์เขารู้ไม่ใช่เอาเรื่องอื่นอย่างพระพุทธเจ้าไปหายศยศว่าเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องทานนะเอาเรื่องของการมาสู่ก็พูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ตบแพ้ด้วยอริยสัจสี่เอาไปถึงชดินสามพี่น้องนักบวชเรื่องสีบูชาไฟพระองค์ก็สอนเรื่องไฟแต่เพียงเดียวเหมือนปฏิรูปอ่ะจากที่ว่าชดินเนี่ยเขานับถือไฟที่จุดไฟบูชาเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าบอกไฟภายในที่ทำให้คนร้อนก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนครบนะทั้งประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานนะพวกมาถึงคำที่อาจารย์แสนได้พูดครั้งที่แล้วนะจริงๆเอาพูดเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือว่า
ทุกคนให้ถือสัจจะนะคือความจริงให้ยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงปุ๊บทำตามความจริงพอที่เราทำตามความจริงนะปฏิบัตินั่นอันนั้นเป็นกิจที่เราต้องทำแล้วพอเราได้ลงมือทำมันสำเร็จนั่นก็เป็นกัตตาญาณก็คือไม่ได้แม่ยากแต่อยากจะให้เห็นภาพง่ายๆที่ดราม่ากันอยู่ตอนนี้มีหลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องที่กำลังเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันบางทีถึงกับมีการในรายการต่างๆมาทำว่าให้โพเนี่ยฝ่ายไหนเข้าข้างฝ่ายไหนเงี้ยคุณน่ากลัวนะจันนะจะทำให้คนทะเลาะกันเพราะยังไม่รู้ว่าสัจจะคืออะไรเพราะนั้นบางทีแต่ธรรมชาติของคนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพูดความจริงที่ตัวเองได้ประโยชน์แต่ความจริงที่ตัวเองไม่ประโยชน์ไม่พูดเนี่ยมันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องนะอย่างในกรณีดราม่าของศิลปินทางภาคใต้นะสองพี่น้องท่านหนึ่งนะที่ว่าแล้วก็มีศิลปินรับเชิญที่ลงใน YouTube เนี่ยจันแล้วท่านผู้ชมก็คงได้ฟังนะต่างคนต่างออกมาพูดนะแล้วไม่อยากจะให้เราไปคอมเมนต์เพราะเรายังไม่รู้ความจริงเพราะบางคนถือหาข้างใดข้างหนึ่งก็จะทำให้เกิดการทะเลาะและที่น่าเป็นห่วงก็คือทนายทนายจะต้องเป็นทนายจริงๆจะเป็นทนายนะเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่งั้นจะทำให้เสียหมดเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ในกรณีที่เรื่องอะไรต่างๆนั่นน่ะท่านนายก็จะต้องเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่เป็นคนที่จะเอาทรัพย์จากลูกความแต่จะต้องมีจิตใจตรงนี้แนะนำว่าอันไหนเสียน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะได้กำไรก็บางทีเสียทั้งสองฝ่ายแล้วก็เอาไปเอามาตอนแรกคนนั้นผิดคนนี้ผิดเอาไปมาสาวไส้ให้กากินความชั่วของแต่ละคนความผิดพลาดของแต่ละคนเอาออกมาหมดเลยเนี่ยตรงนี้เพราะนั้นความจริงนั้นเราต้องยอมรับความจริงตรงนี้แต่ตัวเป็นตัวสัจจะคือตัวองค์ความรู้ถ้าเป็นตัวมรรคเขาเรียกว่าตัวปัญญาให้อาจารย์เพราะนั้นจะต้องมีปัญญาหลายหลายคนพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บหาทางตันรู้เท่าไม่ถึงการนี่เป็นคำนิยมฮิตมากอย่างในกรณีอย่างนี้ถ้าเรามีปัญหากันเนี่ยมันต้องคุยกันและคุยความจริงกันอย่าให้ตัวนะที่ไม่เป็นสัมมาสังกัปปะเข้ามาเกี่ยวข้องนะตอนนั้นสังเราต้องเดินตามนักสัมมาสังกัปปะอย่าให้ออกจากนี้ก็คือว่าต้องเจรจากันนะด้วยเป็นสัมมาวาจาคือสังกัปปะคือคิดจะต้องไม่ได้คิดที่จะเอามาสนองตัณหาตัวเองคือความโลภนั่นแหละเอาเปรียบฝ่ายตรงกันข้ามทุกคนจะต้องเสมอกันเท่ากันถ้ามีส่วนแบ่งอะไรคนก็ต้องพูดความจริงตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยและอีกอย่างนึงก็คือว่าจะต้องไม่เป็นการเบียดเบียนกันนะเพราะนั้นบางทีเนี่ยอย่างสมมติไปลงทุนด้วยกันเนี่ยนะแบ่งอย่างในกรณีนี้เขาบอกว่าต้องแบ่งกัน70-30แต่มันมีเงื่อนไขอะไรอย่างอื่นอีกมากมายก็จะต้องไปดูในรายละเอียดแล้วคุยกันแล้วก็แบ่งกันถ้าเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีปัญหาและที่มีปัญหามากที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเราพอเจรจากันเนี่ยมันจะต้องอยู่บนหนึ่งสัจจะคือความจริงอยู่บนพื้นฐานของความจริงแล้วก็ต้องเจรจากันด้วยคำที่เป็นสัมมาวาจานะนอกจากคำจริงคำสุภาพคำที่เกิดประโยชน์และที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพูดด้วยเมตตาเมื่อได้เจรจาก็ได้เมตตามันจะไม่มีการทะเลาะกันจะไม่ได้แย่งกันนะตรงเนี้ยถ้าเราเดินทำตามมรรคแต่ว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นมานี่ไม่คือมันต้องเรียนน่ะต้องลูกต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆน่ะว่าให้มีเมตตาต่อกันไม่เอาเปรียบกันเนี่ยทำงานเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีหลายๆกรณียังมีกรณีหนึ่งก็นี่เป็นศิลปินกันอาจารย์นะก็ดังมากตอนนั้นปรากฏคนแต่งเพลงอยู่ค่ายเดียวกันเขาบอกมี3คนคนหนึ่งแต่งเพลงแต่เอกเป็นนักร้องเป็นศิลปินด้วยกันแล้วก็ให้เพื่อนร้องปรากฏเพื่อนดังเพื่อนดังกว่าพอเพื่อนดังกว่านี่ปุ๊บแต่เพื่อนไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เจ้าของค่ายสิพอคนแต่งนั้นอ่ะเขาออกจากค่ายไปเขาเอาไปเพลงที่ตัวเองแต่งนั้นอ่ะไปร้องแจ้งตำรวจจับเนี่ยถ้าทุกต่างคนต่างคุยกันไม่จะออกจากค่ายไปแต่ว่ามันเขาเป็นแต่งอะไรต้องคุยกันแต่ก็ปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็เอาทนายมาที่จะเป็นผู้ชนะนะแต่ในที่สุดไม่ไหว
จะเสียเงินจะเสียชื่อเสียงเพราะว่าพอจ้างคนแต่ว่าชนะเนี่ยข่าวออกไปเรตติ้งลดทั้งคู่เลยในที่สุดก็ต้องมาประนีประนอมกันแบ่งกันคุยกันก็จบกันด้วยดีนะเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่สำคัญจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถือสัจจะความจริงและไม่ใช่ความจริงที่เป็นประโยชน์กับเรานะความจริงที่เราเสียเปรียบไม่ต้องพูดแล้วแบ่งให้มันลงตัวนะอย่างที่เขาบอกว่าแบ่งเค้กให้เท่ากันแล้วมันจะไม่มีปัญหานะเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราปฏิบัติตามธรรมมรรคเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะแค่สัมมาวาจาเนี่ยแหละการทะเลาะเบาะแว้งการขัดแย้งกันมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าเราพูดด้วยวาจาที่ไพเราะแม้เขาจะทำความผิดแต่ถ้าเราพูดด้วยความเมตตาแล้วชี้แจงให้เขาด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเขายังโกรธอยู่ก็อย่าไปพูดให้เขาหายโกรธก่อนอารมณ์เย็นๆก่อนแล้วก็พูดแล้วก็ให้เกียรติกันสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราผิดเนี่ยต้องยอมรับความอย่าคิดว่าเสียหน้านะขอโทษขออภัยมันอย่างที่อาตมาได้พูดแล้วเมื่อครั้งก่อนว่าอย่างพระเนี่ยเวลาออกพรรษาเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้คอมเมนต์ซึ่งกันและกันด้วยเมตตาและให้ฟังไม่ให้โกรธกันเพราะนั้นตรงเนี้ยญาติโยมผู้ปกครองลูกหลานครูอาจารย์เช่นเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาถ้าทุกคนน่ะอย่าคิดว่าตัวเองผิดไม่ได้ถ้าผิดแล้วออกมาขอโทษสังคมให้อภัยหลายหลายคนน่ะเขาทำความผิดแล้วให้อภัยเหมือนหลายหลายคนอย่างบางคนเนี่ยพอทำความผิดเนี่ยมีศิลปินหลายคนนะเมาแล้วขับเนี่ยออกมาขอโทษยอมรับผิดยอมชดเชยเขาให้อภัยแล้วถ้าไปเริ่มมีคดีถึงโรงถึงศาลเนี่ยถ้าใครทำความผิดเนี่ยเขาลดโทษให้นะถ้ายังไม่เคยทำนะเขาเราลงอาญานะแต่บางคนเนี่ยหนียังไม่พอสร้างพยานเท็จเพราะถ้าพยานเท็จยังพอไปชวนคนนั้นคนนี้ให้เท็จด้วย มันก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้อีลุงตุงนางเพราะฉะนั้นในเรื่องของมรรคเนี่ยถ้าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราปฏิบัติตามนั้นก็คือหนึ่งก็คือตัวความรู้เนี่ยวันนั้นอันไหนไม่รู้ก็อย่าทำมันจะต้องขอถามนิดหนึ่งเรื่องสัจจะเนี่ยนะครับสัจจะที่ท่านหมายถึงความจริงความจริงเรามักจะได้ยินว่าเอ้ยต้องมีสัจจะวาจานะเหมือนว่าถ้าเราพูดไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องยืนยันตามสัจจะวาจาอันนี้มันคือจริงๆเนี่ยสัจจะวาจาเนี่ยมันเป็นเพียงนิดหนึ่งสัจจะคือความจริงตามธรรมชาติด้วยอย่างความจริงเรื่องอะไรแก่เจ็บตายเรื่องสัจจะน่ะนี่ก็เป็นสัจจะเป็นความที่คุณทุกต้องเจอถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอ่ะสมมติคนที่เรารักเราแต่ไม่ยอมรับความจริงมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็บ้าแล้วแต่ถ้าเรายอมรับความจริงแต่การจะรับความจริงคุณต้องเรียนก่อนนั่นคือสัจจะโดยธรรมชาติไม่ต้องมีอยู่แล้วน่ะสัจจะต่อหน้าที่น่ะเรามีหน้าที่อะไรถ้าคนไหนมีหน้าที่ไม่ทำหน้าที่เนี่ยคนนั้นผิดสัจจะแล้วที่เขาบอกว่าสัจจะวาจาหมายถึงสมมติว่าอันนั้นคือมาดูคำพูดคือสัญญาเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนคำพูดไม่ได้เลยครับคืออันนี้มันต้องแล้วแต่กรณีครับถ้าผมลองให้สัจจะว่าเราสัญญาว่าอย่างนี้แต่มันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนไม่ใช่เราผิดสัจจะหรือบางอย่างตอนนี้เราเข้าใจผิดใช่ไหมอาจารย์นะครับเราเข้าใจผิดว่าเออไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่ถูกแต่พอมาพันหลังมันไม่ใช่ถูกเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงต้องขอโทษต้องขอโทษนะต้องขอโทษมันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ว่าโอ้กลายเป็นเรียกว่ายืนกระต่ายค่าเดียวเงี้ยมันไม่ได้มันเรียกว่าสัจจะโดยสมมุติสัจจะโดยสัจธรรมจริงๆแต่ว่าสัจจะทั้งหมดก็ไม่พ้นเสียสัจจะคือทุกขสัจก็หมายความว่าสภาพที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์แล้วเหตุที่ทำให้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขสัจหมายความว่าสมุทัยสัจคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ตัวนี้แล้วก็นิโรธคือความดับทุกข์คือนิพพานก็เป็นสัจจะเหมือนกันแม้เราไม่ถึงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสัจจะหนึ่งในสี่แล้วก็ในตัวมรรคที่เรากำลังทำที่พูดถึงว่า3อย่างที่พระอาจารย์พูดเนี่ยก็มีสัจจยานกิจยานแล้วก็ตยานคำว่ายานก็คือความรู้สัจจะคือต้องรู้ตามความเป็นจริงพอกิจยานปุ๊บต้องทำตามที่พระอาจารย์พูดทำตามนั้นอะทำตาม
ทุกข์4อย่างเนี้ยอะไรให้รู้ว่านี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อันนี้คือความดับทุกข์อันนี้ทางไปสู่ความดับทุกข์อย่างเงี้ยพอเราทำเสร็จมันก็กัปตายานก็คือทำเรียบร้อยแล้วรู้แล้วรู้แล้วเรียบร้อยนี่จริงๆมันก็ง่ายๆแค่นี้เองประเด็นที่อาจารย์หม่อมถามคืออาจารย์หม่อมถามในประเด็นนี้เนื่องจากว่าคำมันพ้องเสียงกันอยู่ตัวหนึ่งเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเป็นสัจจะมันเขียนต่างกันเขียนต่างเลยเขียนต่างฮะตัวสัจจะเนี่ยมันจ้อยชอจานคำสัตว์เนี่ยมันใช้ตอเป่า มันมีที่มาอย่างไรอาจารย์ใช่ใช่อาจารย์มันมีที่มาคำเนี้ยพอแยกเป็นบาลีได้ไหมท่านอาจารย์แสนอ๋อมันถ้าเราเขียนเหมือนกันเขียนต่างกันแต่ว่าสัจจะมันมีหลายระดับมีปรมัตถสัจอย่างหนึ่งนะปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะอย่างเงี้ยคือมันแยกเป็นในลักษณะอย่างปรมัตถสัจจะเช่นจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเงี้ยเรียกว่าปรมัตถสัจจะอันนี้สะกดด้วยตัวนี่คือจอจานอันนี้จอจานอันนี้จอจานนะปรมัตถสัจจะแต่ถ้าเป็นซื่อสัตย์อย่างที่พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคุณมีหน้าที่อะไรคุณเป็นลูกคุณเป็นพ่อคุณเป็นแม่คุณเป็นอะไรเนี่ยคือซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อย่างเงี้ยซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อันนี้สัตย์ไม่ใช่จอจานไม่ใช่จอจานสองมันสัตยะยอยักษ์กันละในครับสัตยะก็คือสัตย์ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็ทำตามหน้าที่ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดไปจนถึงยาจกเข็นใจก็มีหน้าที่ทำตามหน้าที่อย่างเงี้ยเรียกว่าสัตย์ซื่อหรือซื่อสัตย์แต่ถ้าใครที่ไม่ทำตามหน้าที่มันก็หายนะครับเพราะนั้นเราต้องหน้าที่เพราะนั้นเราบอกว่าตัวเองคือบทบาทหน้าที่คือหน้าที่โดยหลักกับหน้าที่รองนะเพราะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ผิดหน้าที่แต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าวาจาสัตว์อันมันก็เป็นคือหมายถึงว่าไปทำสัญญากับคนอื่นหรือให้สัญญากับคนอื่นแต่อาจจะเป็นลงมือเขียนอะไรด้วยตรงนี้นั่นคือที่พิสัจฉันจะรักเธอชั่วชีวิตนี่วาจาสัตว์เป็นวาจาก็เป็นวาจาแต่ไม่รู้จะสัตว์หรือเปล่าเป็นวาจาสัตว์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่สัตว์ซื่อก็ได้เช่นอาจจะเป็นนอกใจอาจจะไปมีใครหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องคือเรื่องนี้มันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยสมมติว่าฉันจะรักเธอตลอดชีวิตนะอ้าวพอตลอดชีวิตขณะที่กำลังดำเนินชีวิตไปเนี่ยถ้าคนที่เราบอกว่าเราจะรักเขาตลอดชีวิตเขาไปทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถจะแก้ไขได้อย่างเงี้ยบางทีก็เปลี่ยนเรารักแต่ว่าบางคนว่ารักจะต้องเป็นเจ้าของรักจะต้องอยู่ด้วยกันนะเพราะนั้นมันไม่คำว่ารักก็คือความปรารถนาดีต่อกันครับนะเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าเขาผิดเงื่อนไขหรืออะไรเนี่ยเขาก็ยังรักอยู่นะแต่ว่าไม่สามารถจะร่วมงานด้วยไม่สามารถจะอยู่ด้วยแต่ว่ารักอยู่เพราะว่าคุณไม่มีสัจจะบางทีเขายังบอกไอ้สัจจะไม่มีนี่หมูโจรอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นจริงๆล่ะไม่ว่าจะหมูโจรหรือหมูอะไรแต่แล้วน่ะถ้าหากว่าไม่มีสัจจะก็ไม่ดีทั้งนั้นแต่สัจจะนั้นจะต้องเป็นสัจจะที่ถูกต้องนะไม่ใช่ว่าสัจจะที่ไม่ถูกต้องเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ถอนสัญญาได้นะเพราะนั้น เหมือนอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้พิจารณานะว่าถ้าเราไม่ตรัสรู้นะเพราะตอนนั้นยังตัวญาณยังไม่เกิดขึ้นเราไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกจากที่นี่อะไรเงี้ยแต่พอพระองค์ปฏิบัติไปเนี่ยปุ๊บบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตัวเองแล้วพิจารณาแล้วว่าพอพิจารณาปุ๊บทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาถือว่าจะได้เสร็จแล้วแล้วพระองค์ก็มีตัวสัญญาความจำแล้วก็มีญาณขึ้นมาก็คือว่าได้พิจารณาว่าที่เราบำเพ็ญทุกขกิริยาตรงเนี้ยอ๋อมันไม่ใช่หนทางที่จะพ้นทุกข์ก็คือทำตามไปทำต่อไปตามเรื่อยแต่ถ้าทำติดต่อแล้วเนี่ยปัญจวัคคีย์ถ้าถึงไม่ยังไม่ถึงตอนนั้นถึงเนี่ยแล้วพระองค์ก็นึกที่เขาให้เป็นบุคคลที่ฐานว่ามีเทวดามาดิดพินให้ฟังอาจารย์เคยเห็นภาพไหมเขาบอกสายที่หนึ่งตึงกันไปขาดสายที่สองยานกันไปไม่เพราะสายที่สามปรับดีแล้วเพราะเอ๊ะนี่มันไม่ใช่หนทางเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราแต่แรกเราคิดว่าหนทางนี่มันเป็นสิ่งที่ถูกแต่พอไปมันผิดทางเขาแล้วก็พงเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้แต่เพราะไม่ได้เปลี่ยนเพราะตัวความโลภความโกรธ
ต่เพราะมันเป็นตัวความหลงเพราะตัวตนนั้นไม่รู้แต่พอรู้เห็นเส้นทางแล้วเออก็ต้องกลับมาบำเพ็ญเพียรแต่มันสองอย่างตอนนั้นเพียรทางกายใช่ไหมจ๊ะนะแต่มาทางใจสิเออทางกายมันไม่ได้เนี่ย มาทางใจก็มาปฏิบัตินะเพราะมีกรรมมาสวยพระกายาหารมีกำลังปุ๊บจิตสงบเรียกว่ามีสัพพยะเนี่ยนะครับสัพพยะพอจิตสงบปัญญาเกิดขึ้นก็ได้ญาณทั้งสามก็คืออุเพนิวาสนุสญาณจตุปปัจจญาณแล้วก็อาสัพพยญาณก็ได้ตรัสรู้นับเพราะนั้นบางคนน่ะคิดว่าเอ๊ะเราสัญญาไปแล้วแต่ทีนี้ว่าสัญญาที่เราเข้าใจผิดเราหลงผิดเป็นสัญญาที่ผิดมันก็สามารถจะแก้ได้นะเพราะนั้นแต่ไม่ใช่แก้เพื่อเข้าข้าตัวเองนะแต่หมายถึงความจริงเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนได้อันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผิดสัญญาผิดสัจจะที่จริงภาษาเนี่ยมันมีใกล้เคียงกันแบบนี้มีนะอย่างเช่นเวลาเราดูหนังจีนเนี่ยบอกว่ามีนี่ต้องทดแทนใช่ไหมมีแค้นต้องชำระอย่างเงี้ยคือมันเป็นความเข้าใจที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นที่ว่ามีนี่ต้องทดแทนเนี่ยมันก็ไปอีกแบบนึงยิ่งมีแค้นต้องชำระคือชำระที่ใจเราไม่ใช่ไปชำระที่คนอื่นก็ต้องการพูดดีเพราะบางทีเราไปมองที่เราไปมองตามภาษาภาษามันพาไปบางทีเรามีหลายคำที่เข้าใจผิดอย่างคำว่าวาสนาอย่างเงี้ยวาสนาเนี่ยที่จริงวาสนาเป็นกิเลสนะเขาโชคดีมีวาสนาแต่ที่จริงคนที่จะละวาสนาได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแต่เราไปเข้าใจว่าวาสนาคือโชคดีคือเป็นสิ่งดีคือเป็นสิ่งดีแต่เราใช้มันเป็นประเพณีไปแล้วเป็นภาษาที่เป็นวัฒนธรรมของเราไปแล้วบางทีก็เป็นสำนวนนั่นแหละเนาะบอกว่าขอให้มีอายุหมื่นปีนะจะเป็นไม่เป็นไรบางทีอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือถ้าเราเข้าใจผิดตอนแรกเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ที่เข้าใจถูกเป็นยังไงให้รู้ว่านี่คือสัจจญาณนะคือกิจที่เราควรจะรู้อันนี้คือกิจญาณนะเป็นสิ่งที่เราควรกระทำอันนี้เป็นกัตญาณนะอ๋อไอ้ที่เราควรทำเราก็ได้ทำแล้วนี่แหละคือถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ไม่ว่าพุทธเจ้าจะลงเทศด้วยทำอะไรอย่างพยสะใช่ไหมพระอาจารย์เทศด้วยอนุปปิกถาเริ่มต้นด้วยทานนั่นคือคนธรรมดาที่ปกติทั่วไปทานแล้วก็รักษาศีลต่อมาก็ให้พอรักษาศีลคนก็จะขึ้นสวรรค์พอขึ้นสวรรค์พระองค์ก็ชี้เห็นว่าแม้แต่สวรรค์ก็มีโทษอย่าไปหลงอย่าไปหลงนะขึ้นสวรรค์นี่มีสิทธิ์ตกจากสวรรค์นะพอตกมาผู้ชายมีทางเดียวที่จะพ้นก็คือเนกขัมมะคือปลีกใจออกมาซะไม่ให้หมกมุ่นกับความชั่วไม่ให้อยู่คลุกคลีกับความชั่วพอหลังสุดก็ต้องปิดท้ายด้วยอริยสัจ4นี่แหละทุกอย่างไม่ว่าจะเทศที่ไหนจะลงท้ายคนที่จะตรัสรู้ก็คือต้องปิดด้วยอริยสัจ4ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกิจ3อย่างอาจารย์เห็นได้ว่าเราได้อ่านพุทธประวัติอนุพุทธะเราได้ยินได้ฟังกันมาอย่างเรื่องของอุคุลิมานเนี่ยตั้งสัจจะกับอาจารย์ว่าจะต้องฆ่าคนให้1ท่านได้99พอพระพุทธเจ้าเทศน์ปุ๊บกลับตัวกลับท่านไม่ได้ไปฆ่าอีกเห็นนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำความผิดคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยจะกลับตัวเสียสัตว์เสียหน้าอย่าไปคิดผิดแล้วรีบกลับตัวเลยยอมแล้วผิดแล้วแก้ไขตรงนี้พระอาจารย์คนในสังคมเราเข้าใจผิดเยอะเลยนะเราเข้าใจว่าโอ้ยเราทำผิดแล้วเราตกเลยตามเลยตกไปพลอยโจรถ้าพระองคุลิมานเนี่ยท่านปล่อยกระไดเลยที่เราตกกระไดพลอยกระโจรนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกแต่ว่าเพราะฟังคำที่พระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดหมายความว่าพระพุทธเจ้าอาจจะเดินเร็วนะองคุลิมานเลยตามเอาดาบสังหารไม่ทันแต่จริงๆเราคิดเลยทีว่าโอ้โหถ้าเป็นคนทั่วไปบางทีมันอาจจะคิดน่าจะนะวิสัญญาไว้แล้วข้ามาตั้ง199อีกส่งหนึ่งไม่ได้เหรอนี่ก็เป็นคนคิดอย่างนี้ได้ไหมแล้วทำไมอาจารย์นั้นเขาถึงได้สอนให้องค์กริมานไปฆ่าคนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความอิจฉาของเพื่อนความคือหนึ่งความอิจฉาของเพื่อนยุอาจารย์อาจารย์หูเบาอาจารย์หูเบาเนี่ยเพราะเราครูยุทุกวันทุกวันเลยนะบอกว่าเออทีนี้อาจารย์จะฆ่าก็จะถูกประนามจะฆ่าเองไม่ได้ถ้าฆ่าเองจะยืมมือข้าราชการตำรวจทหารฆ่าไงแต่ถ้ามันเป็นโจรเราไม่ต้องทำอ่ะตำรวจฆ่าเองโจรฆ่าเองแต่ทีนี้เขามีฝีมือตำรวจไปเท่าไหร่ก็หมดทหารไปหมดโดนเก็บหมดพอมาถึงอาจารย์นี่เป็นอาจารย์ตักกศิลาเป็นเพื่อนกับมาก่อนหรือเปล่าหรือเป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นอาจารย์อาจารย์ตักกศิลาเนี่ยเขาจะเหมือนกับบ้านเราตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยนั่นเองมหาวิทยาลัยแต่ทีนี้ลูกศิษย์ที่ไปเรียนเนี่ยมันจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งคือไปเสียค่าเทอม
ประเภทที่2คือไปเรียนแล้วรับใช้อาจารย์ไม่ต้องเสียค่าเทอมทำงานแต่ว่าเจ้านี่นะองคุลิมานอุคประธานโทษพระองคุลิมานเนี่ยท่านฉลาดแล้วก็นิสัยดีก็รับใช้อาจารย์ด้วยความสัตย์ซื่อแต่ว่าถูกเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ชอบในอิจฉาไปยุอาจารย์ยุบ่อยๆเข้าอาจารย์ก็เอ๊ะมันน่าจะจริงบอกว่าอาจารย์ระวังนะเนี่ยอันนี้มันเดี๋ยวมันตีท้ายครัวอาจารย์นะใช่ใช่ยุบยุบขับยุบนี้พอในที่สุดก็เลยเอ๊ะจะฆ่าเองก็ไม่ได้น่าจะเป็นจริงเพราะนั้นยุเลยบอกว่าถ้าไม่ไปฆ่าคนมา 1,000 คนเนี่ยจะไม่ประกาศปริญญาให้ไม่ประกาศปริญญาให้ไม่สำเร็จไม่สำเร็จสูตรนั่นเองมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งซึ่งเป็นความลับของสำนักพิเศษพิเศษก็หลอกใช้น่ะก็จะหลอกใช้เด็กเด็กก็คือเด็กอาจารย์ใช่เด็กก็คือเด็กยังไงเด็กสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วพอหลอกใช้ก็จะยืมมือมือที่สองมือที่สามคือมือที่สามที่สี่เลยแต่ที่จะจัดการเขาตัวเองจะไม่ได้ไม่เท่ากันจริงเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันจะมีทุกยุคทุกสมัยบางทีเด็กอาจจะกลายเป็นเครื่องมือเด็กอาจจะถูกหลอกล่อให้เป็นไปตามเกมของหมากฮอตหรือว่าหมากรุกหรือว่าเล่นเกมของการรบนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนอะไรเนี่ยพันธการคบเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราคบกันในยานมิตรเราจะผิดทางเขาก็ดึงกลับถ้าพ่อแม่เราเป็นกันมิตรก็จะดึงกลับนะก็จะไม่หลงทางแล้วเพราะนั้นถ้าเราหลงทางเราทำอะไรผิดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยอมรับความจริงขอโทษขออภัยสังคมให้อภัยที่จริงประเด็นที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมีเกณฑ์ที่อยู่ในมรรคอยู่ละแต่วิธีการตัดสินเพื่อจะเลือกว่าทางไหนถูกทางไหนผิดเนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยมันกำลังจะเบรกเดี๋ยวตอนท้ายเราคงมาคุยเรื่องนี้นะครับอาจารย์เพราะอาจารย์พูดประเด็นไว้เนี่ยทิ้งประเด็นเรื่องการตัดสินถูกผิดโดยใช้ทางมรรคเป็นตัวเดินเนี่ยตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาคุยกันเรื่องนี้นะอาจารย์ครับเบรกสักครู่นึงครับเดี๋ยวขอเบรกสักก่อนครับมีวิตามิน B3 B6 และ B12 ชาร์จพลังให้เกินร้อยด้วยโปร150เพียงขวดละ10บาทพิเศษแบบแพ็ค10ขวดปกติราคาแพ็คละ100บาทเหลือเพียง86บาทและแบบกล่อง50ขวดปกติราคากล่องละ500บาทเหลือเพียง425บาทโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-2919 092-281-2920 หรือ onlinemarket.gbipoline.co.thเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวาให้ตัวคุณด้วยเครื่องดื่มโปรไวต้าที่มาพร้อมกับ5คุณประโยชน์มีโปรไบโอติกจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์วิตามินซีมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนเพื่อการทำงานตามปกติของกระดูกอ่อนวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองและมีวิตามิน B3 B5 B6 แคลอรี่ต่ำ30กิโลแคลอรี่เพียงขวดละ12บาทเท่านั้นมีจำหน่ายที่ onlinemarket.tbipoline.co.th ซื้อเครื่องดื่มโปรไวต้าผ่าน4ช่องทางดังนี้1 onlinemarket.tbipoline.co.th 2ร้าน TBI รักสุขภาพสาขาถนนจันทร์และสาขาโรงพยาบาลจุฬา3ปั๊มน้ำมัน TBI ทั้ง12สาขาและ4ตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง TBI และตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวอินทรีย์ TBI ทั่วประเทศบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็มเทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ
เนเจอร์เกฟ711ครับท่านผู้ชมตอนช่วงก่อนเบรกเราทิ้งประเด็นไว้ตรงที่ว่าท่านได้เล่ากระบวนการทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่กระผมเองก็ยังสงสัยแล้วและเกณฑ์ที่อยากจะถามพระคุณท่านคือท่านพูดถึงเรื่องผิดถูกผมสงสัยอย่างนี้ครับท่านสงสัยว่าเราจะใช้เกณฑ์ตัวไหนเป็นตัวตัดสินว่าผิดหรือถูกมันเริ่มต้นยังไงครับสมมติว่ามันมีปัญหาเข้ามาแล้วพอมันกระทบกับเราโดยที่เราไม่มีข้อมูลเรื่องรู้เรื่องเลยเนี่ยเราจะเดินมาร์กเพื่อจะพิสูจน์ในเกณฑ์ในการตัดสินถูกผิดเนี่ยเราเดินยังไงครับท่านท่านพรถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าต้องดูที่หลักฐาน ทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พิสูจน์ได้ด้วยความจริงแล้วก็สามารถจะพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับได้แต่ทางพุทธศาสนานะท่านถือว่าก็ต้องอยู่ที่ตัวปัญญาความรู้เพราะในความรู้นี่จะต้องถูกนะถ้าความรู้ผิดมันก็แย่แล้วนะอย่างที่มีข่าวที่เราเห็นอะหาความรู้หลายอาจารย์ที่ความเร็วของรถแต่ผู้แต่ละมุมแต่ละต่างเนี่ยบางทีไปสร้างหลักฐานเท็จอะไรขึ้นมาสร้างความผิดเพิ่มขึ้นที่จริงจะผิดอันเดียวแต่พอเรามีปัญญามีความรู้ขึ้นนะมันจบเพราะฉะนั้นจะตัดสินตรงไหนความคิดนะต้องความคิดเนี่ยจะต้องคิดถูกด้วยเห็นถูกแล้วคิดมันต้องคิดถูกด้วยคิดถูกว่าแก้ปัญหาเนี่ยต้องทำยังไงมันจะการแก้ปัญหาต่างๆนั้นน่ะจะต้องไม่เป็นการเบียดเบียนคนอื่นไม่แก้ปัญหาด้วยความพยาบาทอย่างที่เขาเรียกตาฟันฟันแล้วก็จะอยู่บนพื้นฐานของตัวเมตตาศีลตัวศีลต้องตัวศีลอาจารย์ว่าผิดศีลหรือเปล่าแต่บางทีเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมอาจารย์นะผิดเมตตาไม่มีเมตตาเนี่ยผิดธรรมแต่บางทีไม่ปรากฏไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดธรรมเอ้าผิดประเพณีอีกผิดประเพณีก็เลยจะต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่แบบผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณีอันดีงามที่เขาถือปฏิบัติกันมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูมันบางทีเนี่ยศีลยังไม่คุมถึงธรรมยังไม่คุมถึงนะแล้วก็กฎหมายยังไม่คุมถึงแต่เพราะบางทีมันเป็นเรื่องของประเพณีแม้ว่าจะไม่ได้บัญญัติตราแต่ความเชื่อต่างๆเนี่ยที่มันไม่มันเป็นเรื่องดีงามเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่เพราะถ้าลบหลู่เนี่ยบางทีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความแตกแยกเห็นไหมแม้จะไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่ต่อไปพอแตกแยกมันผิดศีลแล้วผิดกฎหมายมาตามมาแล้วนะเพราะนั้นหลักตัดสินน่ะก็จะต้องเท่ากับใช้ความรู้ในการตัดสินหลักฐานแล้วก็ไม่ผิดตัวที่เป็นศีลนะก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะใช่ไหมจ๊ะนะเพราะนั้นตรงเนี้ยแล้วอย่างสัมมาชีวะเนี่ยอาชีพเนี่ยผิดหรือถูกบางทีกฎหมายไม่ยอมรับแต่ว่าชาวบ้านเขาถือเนี่ยแสดงว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยถ้าโดยลึกๆแล้วมันมองแล้วคำอธิบายมันลึกกว่าอาชีพหรือเปล่าครับโอ้ต้องลึกมากเลยเพราะสัมมาชีวะเนี่ยมันรวมกระบวนการของศีลทั้งหมดเลยมาไว้ในนั้นเลยก็คือแปลว่าอาชีพสุจริตอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าสุจริตอย่างเดียวแต่คือทั้งหมดเลยเพราะองค์ของศีลเนี่ยมันจะมีอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือเป็นศีลที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเราไปดูอย่างเงี้ยไปดูภาพลามกอย่างเงี้ยผิดแล้วไม่ผิดศีลนะแต่มันผิดศีลธรรมอันดีงามของสังคมไปนะมันผิดศีลข้างในก็อินทรียะสังวรศีลอีกเริ่มทีที่สอนไว้ก็บอกว่าประกอบอาชีพที่สุจริตเนี่ยแสดงว่าตื้นไปใช่ไหมที่จริงมันก็ไม่เชิงตื้นนะก็คือสัมมาวาจามันมีวิธีการสัมมากัมมันตะมันมีวิธีการไงวิธีการยังไงอ่ะก็อย่างสมมติคุณค้าขายเนี่ยอ้าวค้าขายแต่ว่าบอกว่าเป็นอาชีพที่สุจริตแต่คุณไม่ซื่อตรงไม่ซื่อตรงไอ้ยังที่จะมีปัญหาว่าเออค้าขายเออขนมจีนใส่กระดาษทิชชู่ใส่กระดาษทิชชู่ไม่สัตย์ซื่อไม่สัตย์ซื่อหรือบางที
ถ้าโกงตรงๆก็อาจจะโกงตาช่างโกงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นคืออย่างสมมุติอย่างอาจารย์มีลูกน้องเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเอาเปรียบลูกน้องเนี่ยนะเอาเปรียบโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะหาช่องทางที่กฎหมายเขาเนี่ยแล้วคนมันก้าวไม่ถึงก้าวไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางทีก็แบบสมยอมมาคุณสมยอมอ่ะอย่างมันมีเดี๋ยวนี้มีเยอะอาจารย์นะที่ว่าคนพิการเนี่ยบริษัทใหญ่ๆบางทีเขาบอกคุณจะต้องรับคนพิการมาทำงานเนี่ยแต่พอจะต้องจ่ายเท่าไหร่หมื่นหนึ่งแต่ปรากฏว่าคุณไปบอกเออคุณมาทำนะแต่ว่าไม่ต้องทำอยู่ที่บ้านเอา 5,000 พอเนี่ยหรือมันมีวิธีซิกแซกอะไรต่างๆมากมายเนี่ยคือถ้าหากว่าเป็นการช่วยว่าเป็นคนพิการใช่แล้วก็ไม่ต้องไปที่ทำงานไม่ต้องไปที่ทำงานแล้วก็ได้ไปหรือบางทีข้ามจังหวัดเลยนะอาจารย์นะ อันนี้ก็เคยเห็นมีเรื่องแต่เงียบไปก็คือว่าอยู่รายชื่ออยู่ต่างจังหวัดทำงานในกรุงเทพแต่ตัวจริงก็อยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละแล้วเขาก็ส่งเงินให้แล้วคนที่พิการนะเขาก็เราไม่ต้องทำอะไรก็ได้ 5,000 สบายเนี่ยเขาก็เอาอย่างเงี้ยคือเพราะนั้นการที่จะประกอบอาชีพนั่นแหละและบางทีเป็นอาชีพที่ถูกแต่ว่ามันผิดศีล อย่างเช่นดื่มสุราเอากฎหมายให้ดื่มได้ นี่หลายๆอย่างอ่ะกฎหมายอนุญาตอ่ะแต่ว่ามันผิดศีลอ่ะแต่เพราะนั้นก็เอาง่ายๆก็คือกฎหมายศีลธรรมก็คือเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยไม่เป็นการเบียดเบียนขาดเมตตาเนี่ยแล้วก็ประเพณีบางทีไม่ได้บัญญัติไว้นะก็ที่มันเป็นเรื่องความสวยงามความเรียบร้อยของสังคมเราไปบอกโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเงี้ยก็จะก่อให้เกิดความแตกแยกเพราะนั้นอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ผิดตรงนี้เพราะในการที่เราจะไปก็เรียกว่าพัฒนาไปจนถึงก้นบึ้งของจิตใจของคนเนี่ยศีลกับกฎหมายมันทำไม่ได้ไม่งั้นทุกศาสนาจึงมีใช่ใช่อย่างนั้นอย่างหนึ่งแต่ทีนี้เนื่องจากตัวสมาธิหรือกระบวนการขั้นสูงที่เราพัฒนาทางจิตเนี่ยเพราะมันจะมีการพัฒนาลึกเข้าไปคนเข้าใจด้วยตัวของเขาเองแล้วมันจะลึกซึ้งกว่าแล้วมันก็สามารถพัฒนาได้ยั่งยืนกว่าก็คือเป็นจิตที่มั่นคงนะท่านครับผมพออย่างนี้ได้ไหมอันนี้จะ cover ไหมสมมติว่าโอเคเราได้ยินตรงศีลสมาธิปัญญาหนึ่งเรารักษาศีลครับต้องไหมฮะแล้วก็เรามีสมาธิมันจะเกิดปัญญา3ตัวนี้นะครับกับอีกอันนึงกับ คุณธรรมนะฮะจริยธรรมเมตตาอย่างเนี้ยไอ้ตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบมันเป็นองค์ประกอบที่จะไปเสริมให้ศีลของเราแข็งแรงอย่างเมตตามันก็เป็นคุณธรรมเมตตาก็คือคุณธรรมจริยธรรมก็คือข้อประพฤติก็อยู่ในคุณธรรมน่ะคุณธรรมอันที่จริงมันก็เพียงแต่ว่าเขาคำมันแยกออกมาเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมแค่ศีลสมาธิปัญญานี้ได้ไหมฮะมันจะสรุปได้ไหมถ้าเรามีศีลรักษาศีลตลอดนะฮะเพราะถ้าเราศีลเนี่ยมันก็จะเป็นข้อห้ามไม่ให้เราไปจริงศีลไม่ใช่แค่ข้อห้ามเดียวข้อมุดเว้นศีลนี่ไม่ใช่แค่ข้อห้ามอย่างเดียวอาจารย์หมอมอย่างเช่นลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นศีลเลยนะเรียกว่าจารีตศีลวารีตศีลเป็นปกติใช่ศีลแปลว่าปกติแต่ว่าเย็นก็ได้อันนี้ก็จัดใจเรียกเป็นคุณธรรมก็ได้จะเรียกเป็นจริยธรรมก็ได้ถ้าเราเอาง่ายๆเหมือนว่าโอเคเราเอาง่ายๆแล้วทำให้เราบอกว่าคนที่จะดีที่จะรู้จักที่เมื่อกี้ถามว่าผิดถูกอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเรามีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะผิดได้ไหมคือคนที่ไม่มีศีลก็ไม่สามารถจะพัฒนาจิตได้หรือสมาธิได้เพราะว่าเช่นสมมติไปฆ่าคนมาจิตก็จะว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาใครเดินมาแกล้งตำรวจมาหรือเปล่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือจะร้อนหมดมันจะไม่มีสมาธิในการที่จะพัฒนาปัญญาได้เพราะฉะนั้นทั้ง3เนี่ยจะเอาอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้จะเริ่มอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้อาจจะเริ่มจากศีลก็ได้เริ่มจากสมาธิก็ได้เริ่มจากปัญญาก็ได้หรืออาจจะเริ่มจากปัญญามาสมาธิแล้วมาศีลก็ได้ใช่ครับผมถึงตรงด้านนี้เอามาคือผมมองอย่างนี้ส่วนมากเกิดปัญหาคนเนี่ยคนมันฉลาดนะแต่ว่าเรามักจะสอนให้คนจะต้องฉลาดนะต้องเป็น number one ต้องเป็นต่างๆพวกนี้แล้วเรายกย่องคนพวกนี้แต่ไอ้ฉลาดนี่ยิ่งฉลาดมากเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเขาฉลาดนะเขาเก่งฉลาดนะแต่ว่าไปทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนั่นเขาเรียกว่าไม่มีตัวศีลกำกับไม่มีศีลกำกับนะฮะแล้วก็เขาไม่มีสมาธิด้วยก็เกิดปัญญาเพราะถ้ามันมีสมาธิ
มันจะทำให้เกิดปัญญาเพราะเกิดปัญญาเขาก็จะเริ่มรู้ได้ว่าไอ้ที่ท่านไปทำอย่างนี้นะท่านฉลาดแต่ฉลาดแบบเอาเชื่อท่านแต่ว่าไปทำอื่นเบียดเบียนคนอื่นฉลาดแต่ไม่เป็นกุศลไม่เป็นกุศลเป็นอกุศลมาเป็นอกุศลฉลาดเหมือนกันนะแต่ว่าฉลาดเป็นเกมโกงสรุปได้ไหมว่าคนที่สมบูรณ์ก็คือหนึ่งเนี่ยมีศีลสมาธิและปัญญาใช่ใช่ถูกต้องก็คือกระบวนการในปฏิบัติมันจะครบวงหมดใช่แต่จะเริ่มจากจุดไหนก็ได้ครับก็หมุนมาเป็นก็เรียกว่าไตรสิกขาเป็นโซ่ใช่ไหมไตรก็คือสามมันจะเป็นวงกลมกำหนดไว้แล้วใครเป็นคนกำหนดนะที่ศีลสมาธิปัญญาใครเป็นคนเริ่มคือที่จริงก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองมรรคมีองค์8แต่พอแยกปุ๊บข้อ1ข้อ2เป็นปัญญาใช่ไหมข้อ3 4 5เป็นศีล6 7 8เป็นสมาธิแสดงว่าที่บอกมรรค8นี้ก็รวมกันแล้วหารลงมาก็อยู่ในไอ้สายสิกขาใช่สมาธิปัญญารวมอยู่เป็นกงจักรเป็นกงจักรอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าธรรมจักรมาจักรใช่ครับเพราะนั้นกระบวนในการปฏิบัตินั้นมันต้องอยู่ที่ตัวสัมมาสตินะจ๊ะนะครับแต่ตัวสมาธินี่เป็นหัวขบวนเลยเหมือนรถไฟอ่ะถ้ารถหัวรางไม่ขยับไอ้โบกี้ทั้งหมดมันก็ขยับไม่ได้ครับสมาธิคือการเห็นถูกครับแต่ถูกมันมีองค์5นะไม่ใช่ว่าเห็นถูกอ้าวบ้านผมเห็นอย่างนี้เห็นถูกฝรั่งบอกอย่างนี้เห็นถูกเห็นคนละมุมเห็นคนละมุมแต่มันต้องมีกำกับว่าคุณต้องเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือคุณทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วมีมนุษย์มีเทวดาเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อตามนี้แล้วก็ฌานคือเพ่งว่าถูกไหมมันต้องทนต่อการพิสูจน์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าถ้าจะมีคำสอนในศาสนาใดที่จะทนต่อการพิสูจน์ของโลกวิทยาศาสตร์มีแต่คำสอนของพุทธเจ้านี่คือวิทยาศาสตร์คือเพ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกเพราะฉะนั้นในลักษณะของวิปัสสนาคือรู้แยกแยะออกว่ามันไม่ผิดจากคันลองคลองธรรมทั้งหมดเลยนะมันวนเงินหมดเลยคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นตัวหนึ่งที่เห็นชัดมากคือกฎของธรรมชาติเนี่ยมันมีหลายกฎมากซึ่งพระพุทธเจ้าพูดไว้ครับในนิยามใช่ใช่ท่านพูดไว้ในนิยามนิยามห้านิยามห้านิยามห้าแต่ท่านมาทำเป็นเรื่องของธรรมะเพื่อจะสอนคนเนี่ยท่านเอามาแค่สองนิยามเองนะคือนิยามที่ว่าด้วยเรื่องกรรมกับนิยามที่ว่าด้วยเรื่องกิจใช่เรื่องอื่นท่านไม่มาพูดเลยนะท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะท่านบอกว่าเป็นใบไม้ในป่าคือมันเยอะเกินไปใบไม้ในป่ามันไม่สามารถที่จะเอามาพูดได้มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมท่านจึงเลือกประเด็นมันน่าสนใจตรงนี้นะครับท่านเอานิยามเรื่องกรรมกับนิยามเรื่องจิตมาเนี่ยมันมีความหมายที่ค่อนข้างลึกถึงซึ่งประเด็นเนี้ยเราไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแล้วผมโชคดีมากเลยนะเพราะว่าท่านพระครูเนี่ยท่านเป็นพระครูสายวิปัสสนานุระธุระใช่วิปัสสนาจารย์วิปัสสนาจารย์สายวิปัสสนาทำเรื่องจิตแล้วก็ตรงนี้ท่านจะอธิบายในรายละเอียดได้ซึ่งพอจะถามลึกๆเนี่ยท่านจะแยกให้เห็นได้ว่ากระบวนการของจิตมันเป็นยังไงก็กระบวนการที่เราจะเข้าไปสู่ให้รักษาศีลและมีปัญญานั่นน่ะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวสัมมาสติใช่นี่ไงเพราะฉะนั้นสัมมาสติเป็นแม่ของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงใช่เราเรียกว่าเป็นธรรมมีอุปการคุณเพราะนั้นเราก็ต้องเจริญสติกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาอย่างกายเนี่ยก็คือให้เรารู้เรื่องกายอ่ะแต่บางคนเรารู้นะอย่างพวกหมอพวกศิลปินน่ะเขาเรียนรู้เรื่องกายแต่ว่ารู้แต่ว่ามันเป็นอะไรบ้างใช่แต่ไม่รู้ความจริงของกายนี่ไงกายเป็นสามหลักสัจจะของอริยสัจสี่เพราะนั่นคือความจริงก็คือกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเขามันเป็นเพียงธาตุที่มารวมกันเพราะเราไปยึดมันถือมันในกายยังไงจ้ะฉันนะของฉันเพราะนั้นที่มันเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยเขามาว่าปุ๊บอ้าวว่าเราเนี่ยเสียศักดิ์ศรีเนี่ยเห็นไหมมันได้ยินเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยตัวสติเนี่ยพิจารณาบ่อยๆนะตัวมันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คนเสียค่าใช้จ่ายเพราะกายนี่มากโดยเฉพาะผู้หญิงโอ้โหเล็บมันอยู่ดีๆคุณก็ไปใส่สีนู่นสีนี่มาทุกโอ้โหคนที่หากินก็หากินจากกายนี่แหละก็ยิ่งไปผ่าตัดผ่าตัดไปกันไปเลยแล้วบางคนถูกหลอกแล้วจนเน่าไปทั้งตัวเลยก็เพราะเราไม่ได้พิจารณาถึงกายแล้วไม่มีศาสตร์อื่นนอกจากพุทธศาสตร์ที่จะสอนให้เราพิจารณารู้ความจริงของกาย
ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในกายนะเพราะนั้นบางคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไปบูลลี่กันเรื่องกายว่ากายไม่สมประกอบเป็นอย่างนี้เป็นบูลลี่กับคนที่เขายังไม่มีความเข้มแข็งทางจิตใจมันก็เกิดเรื่องนะแต่ถ้าคนที่เขามีจิตใจที่มั่นคงเขาก็ได้ฝึกสติมีสมาธิเขาจะไม่มั่นคงเขาก็จะไม่หวั่นไหวดังนั้นหลายๆครั้งอาจจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยเราถูกบูลลี่จนถึงฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองไม่กล้าทำร้ายคนอื่นเลยเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณาถึงกายานุปัสสนาพิจารณากายว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขานะเพราะนั้นเรารักษากายเนี่ยรักษากายก็คือว่าดูแลกายด้วยบำรุงด้วยปัจจัยสี่ที่เป็นคุณค่าแท้ไม่ใช่คุณค่าเทียมเกิดพระอาจารย์ยังทันสมัยกว่าผมนะฮะมูลี่นี่บูลลี่บูลลี่ผมจะไม่เข้าใจอ่ะบูลลี่บูลลี่คือการเยาะเย้ยภาษาดูถูกอย่างนั้นที่แปลว่าไปเยาะเย้ยเยาะเย้ยภาษาเด็กเขาพูดกันภาษาเด็กอาจารย์รู้ผมก็ไม่รู้เลยฉะนั้นตัวนี้สำคัญนะถ้าเรามีลูกที่พิการหรือไม่สมประกอบที่อะไรเนี่ยให้เขามีความเข้มแข็งอย่าไปดูถูกอย่าไปปิดบังความสามารถของเขาส่งเสริมเขาแล้วถ้าเรามีลูกที่สมบูรณ์ถ้าลูกเราไปดูถูกคนอื่นก็บอกอย่านะเป็นบาปอย่าไปดูถูกอย่าไปว่าคือหน้าที่ของกัลยาณมิตรแล้วคุณพ่อแม่ก็จะต้องสอนไม่ใช่เห็นคนชอบดูถูกคนนั้นคนนี้เพราะนั้นต้องให้เกียรติความเป็นมนุษย์เพราะคนจะดีจะชั่วไม่ใช่รูปพรรณสันฐานใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่ใช่ฐานะที่กันอยู่ที่ความประพฤติตอนนี้คือตัวกายานุปัสสนาเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาตั้งแต่เล็กๆแล้วทุกคนพิจารณาอยู่เสมอเนี่ยนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราต้องบำรุงกายด้วยคุณค่าแท้ไม่ใช่คุณค่าเทียม อย่างทานอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่ไม่ใช่อร่อยไม่ใช่ดังไม่ใช่ที่เขาโฆษณาเพราะนั้นการที่เราได้พิจารณาถ้ากายเราสมบูรณ์ก็มีโอกาสพัฒนาได้มากถ้าไม่สมบูรณ์แต่สามารถพัฒนาได้อาจารย์เห็นอาจารย์มาเคยเห็นคลิปหนึ่งเด็กโอ้โหน่ารักมากเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยปรากฏว่าแขนพิการแต่ว่าครูเขาน่ารักอ่ะส่งเสริมแล้วก็สอนให้เด็กในห้องช่วยกันเขาแล้วเด็กคนนี้ก็เก่งมากสามารถจะเอาเท้าเนี่ยแต่งหน้าโอ้ยแบบสุดยอดเลยนี่หลายๆคนน่ะคือเขาไม่เป็นปมด้อยในการอยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ที่มีลูกพิการหรือลูกไม่สมประกอบอย่าไปต้องพัฒนาเขาให้กำลังใจเขาหาศึกษาหาความรู้ว่าแล้วดูตัวตนเขาว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรส่งเสริมเขาตรงนั้นเพราะบางคนไม่อยากให้ออกไปอายเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นต้องให้เขามีความเข้มแข็งแล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เพราะว่าถ้าเราได้พิจารณากายเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าบำรุงด้วยคุณค่าแท้อย่างอาหารปัจจัย4เพื่อประโยชน์จริงๆไม่ใช่อวดร่ำอวดรวยไม่ใช่ค่านิยมแม้แต่การแต่งตัวเช่นกันไม่ใช่ว่าแพงแต่ให้ถูกกาลเทศะนั่นก็คือดูในเรื่องของกายเราจะไม่เป็นทุกข์เรื่องกายเลยถ้าหากว่าเราได้พิจารณาว่าเออมันเป็นของธรรมดาเนี่ยกายเนี่ยแต่บางคนนี่จะต้องไปผ่าตัดทำนู่นนั่นเสียเงินเสียทองบางทีถูกหลอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะกายเพราะมันก็คือเวทนาใช่เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปมันก็แตกสลายไปอย่างเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบคำถามของอาจารย์ดร.รวิทย์ที่ว่าตรงการไปตัดสินเนี่ยตัวไหนเป็นตัวตัดสินตรงนี้นะครับก็คือตัวสติครับเพราะตัวสติเนี่ยคือความรู้เนี่ยอย่างสัมมาทิฏฐิเนี่ยเรายิ่งคนปัจจุบันโอ้ยความรู้อยู่เต็ม YouTube ไปหมด Google เต็มไปหมดแต่ว่าถ้าไม่มีสติคือแยกแยะไม่ออกเพราะสติมีลักษณะ2อย่างสติทำหน้าที่อะไรครับอาจารย์สติมันเป็นทำหน้าที่เหมือนกับคนเฝ้าประตูอะอย่างสมมติประตูพระราชวังแล้วกันครับคนจะเข้าประตูสมมติหลายคนก็เข้ามาได้คือแต่ว่าดูก็ดูนะแต่ว่าสติมีหน้าที่แค่ดูว่าคนนี้มีปกติแต่งตัวรุ่มร่ามหรือแต่งตัวมีอาวุธซ่อนเอาไว้หรือเปล่าเอาใกล้ๆเหมือนใกล้เคียงที่สุดคนที่จะเข้าเฝ้าพระราชาคนที่คนทำที่หน้าที่ตรวจก็คือดูว่าคนนี้เข้าไปแล้วจะเป็นประโยชน์กับพระเจ้าแผ่นดินไหมเข้าไปแล้วจะเป็นโทษกับพระเจ้าแผ่นดินไหมลักษณะของสติก็จะเหมือนกันคอยตรวจตราคอยตรวจตราว่าไอ้ที่เข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันมีคุณหรือมีโทษพอมีคุณปุ๊บยินดีต้อนรับยกตัวอย่างดีมากเลยแต่ถ้าไม่เข้าไม่มีประโยชน์เป็นโทษปุ๊บออกไปเลยอย่าเข้ามาอย่าจุนจ้านมาเมื่อมาเท่าไหร่ก็คือปรับไปมาเท่าไหร่ก็คือผลักอาจารย์พออาจารย์บอกมีคุณมีโทษเนี่ยครับ
คุณโทษเนี่ยมันดูยังไงครับคุณโทษก็นี่แหละตัวสัมมาทิฏฐิจึงเข้ามามีบทบาทไงต้องรู้ว่าอันนี้คือคุณอันนี้คือโทษเพราะว่าตัวสัมมาทิฏฐิคือตัวแยกแยะออกว่านี่นี่คุณนี่โทษถ้าผิดหมายความมันเช่นบางคนเข้าใจว่าโอ้ยเกิดมามันก็ตายมันก็ตายกันทุกคนแต่ว่ายังไม่ครบมันตายทุกคนก็จริงแต่ตายแล้วไปดีหรือไปชั่วไปด้วยกุศลหรือไปด้วยอกุศลตัวปัญญามันจะรู้ไงแต่ตัวสติก็เข้ามาเอ้ใช่ไอ้ที่นี้มีประโยชน์นะไอ้นี้มันไม่อันนี้มันมีโทษแยกออกไปอันนี้มีคุณแยกเข้ามามันเหมือนระบบร่างกายของเราเวลากินเข้าไปเนี่ยที่จริงมันมีทั้งยาพิษนะแต่เรากินเข้าไปแต่ร่างกายมันจะรู้ของมันเองอันนี้ดีดออกอันนี้เข้าแต่พอหนักๆเข้ามันรับไม่ไหวเป็นมะเร็งบ้างเป็นตับบ้างอะไรสารพัดเนี่ยก็เพราะมันแยกไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวทหารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันถูกมอมเมาซะแล้วหรือมันอ่อนเนี่ยพออาจารย์พูดอย่างเงี้ยผมเห็นประเด็นโยงที่มันชัดมากคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สามใช่ไหมที่บอกว่าหลักก็คือละชั่วทำดีชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เกณฑ์ที่ใช่ไหมนี่เขาเรียกเพราะว่าบางทีที่มันเข้าถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็เอาออกเสียออกเสียถ้าอันไหนมันดีอ๋อทั้งนั้นเข้าใจละแสดงว่าใช้เกณฑ์ตัวนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินครับคือต้องละชั่วก่อนถ้าชั่วมีรู้ว่าทำชั่วแล้วไม่ละมันก็ทำดีไม่ได้มันอยู่ที่ตัวสัมมาวายามะอาจารย์เขาบอกระวังก่อนนะฮะคำว่าประธานระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นประหารก็ฆ่ามันตัดออกไปก็เรียกสังวรสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่พอปุ๊บอันไหนที่มันเป็นความดีที่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องรักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มต้องรักษาความดีอย่าให้กาตกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรามีความดีว่าเออคนไทยเราไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดเราก็ต้องช่วยกันรักษาถึงจะนิดหน่อยก็ต้องรักษาและตัวสุดท้ายก็เป็นภาวนาประธานคือความดีอันไหนยืดยาวถึงจะนิดหน่อยมันก็เหมือนกระแสไฟเนี่ยปิ๊บแต่มันก็ให้แสงระหว่างเราได้เพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายภาวนาประธานก็คือว่าความดีพระพุทธเจ้าสอนนั่นน่ะอันไหนถ้าเรายังไม่ทำต้องทำให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นเพราะนั้นต้องครบตรงนี้นะคือระวังบาปที่มันเกิดขึ้นตัดไปตอบอย่าให้มันเกิดเป็นบทเรียนใช่ที่จริงองค์ธรรมทั้ง37ประการนั่นแหละเรียกโพธิปักขิยธรรม37ประการมันจะก็เรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอินโดมิงโกถ้าภาษาไทยก็คือมัคคสมังคีมัคคพอมัคคสมังคีปุ๊บคนนั้นไม่ต้องสอนแล้วเขาเรียกว่ารู้เองแล้วรู้เองเลยว่านี่ถูกอันนี้ผิดอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรมันจะรู้เองแล้วบอกว่าไม่ต้องมีใครสอนเรื่องคำสอนของพุทธเจ้าเพราะรู้เองเป็นสัพพัญญูที่เรียกว่าโสดาบันขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่งั้นมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าทำไมสัมมาทิฏฐิมันถึงขึ้นมาเป็นข้อหนึ่งก็เป็นแผนที่นะที่เราจะต้องเดินแผนคือบอกว่าจะไปเชียงใหม่แต่เมื่อมันพุ่งไปจังหวัดสมุทรสาครนี่เอ้าไม่ได้ต่อไปเลยนี่ไปปัตตานีอย่างเงี้ยครับงั้นมันทำให้เข้าใจได้ชัดขึ้นครับว่าทำไมถึงมาอยู่ข้อหนึ่งเพราะสำคัญถูกว่าถูกโดยใช้หลักเกณฑ์เป็นตัวพิจารณาเพื่อนำไปสู่จริงๆตัวหนึ่งที่ท่านโยงไว้ค่อนข้างชัดคือประโยชน์ตัวเองกับประโยชน์ผู้อื่นไม่ให้กระทบตัวเองและไม่ให้กระทบผู้อื่นเกณฑ์ในการพิจารณาตรงนี้มันทำให้เห็นว่าเราไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวเองเราไม่ได้สร้างปัญหาให้กับใครแต่เราประคองสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาทั้งตัวเองและผู้อื่นให้มันเดินไปตามคันลองธรรมธรรมมันเลยเป็นที่มาของคันลองคลองธรรมเพราะนั้นเราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้เมื่อตัวเองเข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคนอื่นในขณะเดียวกันเราก็ต้องยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นนะเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดคือนิพพานสูงสุดก็คือพระนิพพานเหลือเวลาประมาณ2นาทีอาจารย์นิมนต์สรุปแล้วครับเชิญท่านเนี่ยเชิญท่านสรุปดีกว่าครับท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยวให้พระอาจารย์สรุปก่อนนิดนึงนิมนต์พระอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วถ้าเราได้ศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขาอย่างแท้จริงเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่เล็กๆศึกษาไปเรื่อยๆนะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรพบุรุษท่านมีกระบวนการศึกษาอยู่แล้วเราเดินตามรอยท่านแล้วก็จะทำให้เราเดินทางไม่ผิดเพราะว่าท่านมีประสบการณ์เดินทางมาแล้วเราจะออกนอกเส้นทางถ้าออกนอกเส้นทางอาจจะตกเหวได้เพราะนั้นเรียกว่าเดินทางตามบรรพบุรุษต่างนักปราชญ์ที่ท่านปูทางไว้แล้ว
แล้วเราก็จะพบกับความสุขเพราะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติขอจากใครไม่ได้ใครทำใครได้เหมือนกันทานอาหารเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายศึกษาและนำมาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นความจริงว่าธรรมะนั้นคุ้มครองเราจริงๆครับมี3ประเด็นนะครับ1ก็คือสัจจญาณประเด็นก็คือเราต้องเรียนรู้พอเรียนรู้แล้วเราต้องทำกิจญาณประเด็นที่3ก็คือถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็มานั่งเสวยสุขได้นั่นคือกตญาณเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราควรรู้เราก็รู้แล้วสิ่งที่เราควรทำเราก็ทำแล้วสิ่งที่เราได้ทำแล้วมันก็ทำจบแล้วแต่เราต้องเสวยสุขเหรอก็บอกสุขก็ไม่ยั่งยืนไม่ใช่สุขไม่ยั่งยืนแต่นิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นบรมสุขคำว่าสุขในที่นี้ก็คือสุขไม่ต้องอาศัยอมิตรเพราะเราไม่ต้องกังวลว่าจบแล้วทุระทุกอย่างทุระไม่ต้องกลับมาเกิดทุกข์อีกแล้วแม้จะไม่เที่ยงแต่นิพพานคือเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพความสุขเป็นยอดปรารถนาของทุกคนแม้แต่จะเข้าสมาธิก็ต้องมีความสุขนะครับถ้าไม่มีความสุขท่านจะเข้าสมาธิไม่ได้เมื่อเข้าสมาธิไม่ได้ปัญญาก็พัฒนาไม่ได้เมื่อพัฒนาปัญญาไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้วันนี้กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณอาจารย์หม่อมแล้วก็อาจารย์ดร.รวิทย์ด้วยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสวัสดีครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับ